หมวดหลักธรรมแนวความคิดเรื่องที่หนึ่งการรักษาสัจจะยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้ปรบธรรมะตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังธรรมะบ่อยๆเพื่อเป็นการปลุกจิตใจให้เกิดความศรัทธาให้เกิดความภาคเพียรให้เกิดการเตือนจิตสะกิดใจที่เราก็ตกอยู่ในความประมาทหรือว่ามีความท้อแท้ท้อถอยก็ดีการไม่ภาคเพียรพยายามไม่ใส่ใจในข้อวัดปฏิบัติก็ดีการได้ฟังได้รับการสอนการเตือนการขนาบก็จะเป็นเหตุให้เราได้อยู่ในกรอบเพราะว่าถ้าอยู่ในฐานะเป็นปุถุชนอินทรีย์บารมีอ่อนเพียงตามลำพังตนเองก็มักจะปล่อยไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามกิเลสถ้าไม่มีผู้คอยเตือนคอยขนาบก็ไหลออกไปเรื่อยเช่นว่าการเข้าปฏิบัติจะต้องไม่พูดไม่คุยก็ยังมีผู้ละเมิดในระเบียบหลายต่อหลายท่านในการอบรมรุ่นนี้มีจำนวนมากที่ยังเก็บวาจาไม่ได้แอบไปคุยกันบ้างบางทียังไม่คล้อยสายตาพระอาจารย์เสร็จจากสอบอารมณ์ลงกระไดก็คุยกันแล้วก็ยังนึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมน้อเขาจึงไม่รักษาก็ยังนึกแปลกใจแสดงว่าอินทรีย์อ่อนมากความตั้งใจมีน้อยเพียงข้อมัดปฏิบัติเบื้องต้นก็ทำไม่ได้เสร็จแล้วเราจะไปเอามรรคผลนิพพานที่ไหนได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการได้รับการขนาบการตักเตือนนะเตือนก็เพื่อจะให้เข้ามาอยู่ในกรอบส
ิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของศีลนะสัจจะเป็นส่วนสำคัญในองค์มรรคก็มีศีลอยู่ด้วยข้อปฏิบัติที่จะให้เขาถึงความดับทุกข์เนี่ยจะมีศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นส่วนของศีลการรักษาสัจจะก็ถือว่าเรื่องของศีลเหมือนกันเมื่อเรามีการสมาทานมีการรักษาระเบียบไว้อย่างไรถ้าเราไม่รักษามันก็ถือว่าผิดสัจจะการผิดสัจจะเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จการสูญเสียสัจจะนี่เป็นเรื่องสำคัญการมีสัจจะจะทำให้เราสามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ผู้ที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องมีสัจจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็จะรักษาสัจจะไว้ได้ก็จะทำให้เราฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆฉะนั้นต้องเป็นผู้จริงต้องเป็นคนจริงยิ่งเรื่องของการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นต้องเป็นเรื่องของคนจริงคนทำจริงคนเอาจริงนะเป็นผู้ตรงนะอุชุปฏิปันโนอันเป็นคุณธรรมของสงฆ์ของอริยสงฆ์เนี่ยสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงสงสาวกของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้ตรงญาญปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์สามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติสมควรเราเองที่ปฏิบัติก็เป็นอริยะเหมือนกันเป้าหมายก็คือความเป็นอริยะบุคคลนะจากปุถุชนโอนชาติเป็นอริยะบุคคลเราก็จะต้องสร้างคุณธรรมของความเป็นอริยะคือต้องมีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ตรงซื่อตรงต่อหน้าและรับหลังต้องเป็นผู้ตรงเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติต้องเป็นผู้มีความตรงไปตรงมาไม่มีมารยาสาไถไม่มีความคดไปคดมาต้องตรงนะตรงในธรรมนะพูดจริงทำจริงสิ่งอะไรที่ผิดก็ยอมรับว่าเราทำผิดนะสิ่งใดที่ไม่ถูกไม่ต้องเราก็กล้าที่จะยอมรับกับความไม่ถูกไม่ต้องก็ถือว่าเราก็ยังแก้ตัวได้ยังปรับตัวได้เนี่ยการ
ประพฤติปฏิบัติในระดับศีลเนี่ยต้องมีพื้นฐานต้องมีพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าอยู่ในสงเคราะห์อยู่ในเรื่องศีลการเป็นผู้ตรงไปตรงมาการเป็นผู้มีสัจจะนะมีระเบียบระเบียบนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนของศีลถ้าเรามีศีลมันก็เจริญศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ง่ายถ้าหากเราไม่มีอะไรให้เดือดเนื้อร้อนใจถ้าเราทำผิดมันจะเดือดเนื้อร้อนใจสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้เราผิดศีลเนี่ยเกิดวิปฏิสารเกิดความเดือดร้อนใจความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้สมาธิไม่มีปัญญาก็มาไม่ได้มีสมาธิต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิจะมีปัญญาเกิดขึ้นดังนั้นที่เราปฏิบัติก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาในองค์มรรค8ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอันนี้ก็เป็นส่วนของปัญญาเห็นรูปเห็นนามเห็นสภาวะปรมัตถ์แยกรูปแยกนามได้เราปฏิบัติไปสติสัมผัสปรมัตถ์ส่วนนี้เป็นรูปส่วนนี้เป็นนามแต่เวลาที่เข้าไปรู้รูปนามนั้นมันก็ไม่บอกว่าเป็นรูปเป็นนามหรอกนอกจากเรามาคิดทบทวนเอาเองเวลาที่ปัญญาประจักษ์สภาวธรรมมันก็เข้าไปรู้สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏธรรมชาติอย่างนี้ปรากฏเกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถจะรับรู้อารมณ์ได้ท่านก็เรียกว่ารูปธรรมแต่เวลาปฏิบัติมันก็ไม่บอกว่าเป็นรูปเช่นกำหนดความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะก็เห็นว่าเออมันก็สักแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราเนี่ยส่วนหนึ่งนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังมีสภาพรู้คือจิตใจเป็นสภาพรู้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยในให้ว่าเห็นรูปเห็นนามเนี่ยรู้จักรูปจักนามเรียกชื่อไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันไปประจักษ์ธรรมชาติธรรมชาติอะไรก็ไม่รู้มันปรากฏแล้วก็สลายไปอีกยื่นมาให้รู้แล้วก็สลายไปธรรมชาติที่ชิดนิดหนึ่งเข้าไปรู้เข้าไปรับรู้ต่างกันถ้าเรามาฟังปริยัติเราก็จึงได้เข้าใจอ๋อไอ้ที่ยื่นมาให้รู้แล้วก็สลายไปอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปไอ้ตัวที่เข้าไปรู้นั่นก็เรียกว่านามอันนี้เราฟังปริยัติเราจึงตอบได้ว่าคือรูปคือนามแต่เวลาที่ปัญญาประจักษ์อยู่กับธรรมชาตินั้นมันไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรสิ่งที่เข้าไปรู้นั่นน่ะแต่มันเห็นว่าอ๋อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสลายไปอย่างหนึ่งยื่นให้รู้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เข้าไปรู้ไปตัวไปรับรู้แล้วก็หมดไปด้วยกันอย่างนี้น่ะถือว่ามีปัญญาในระดับหนึ่งเป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นสัมมาทิฏฐิ
ในขั้นของวิปัสสนาญาณที่หนึ่งที่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณญาณที่แยกรูปแยกนามได้คือมันเห็นว่ามีสิ่งธรรมชาติอยู่ต่างกันอยู่สิ่งที่ยื่นให้รู้ดับไปสิ่งที่ยื่นให้รู้ดับไปก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่เข้าไปรู้ดับไปก็ส่วนหนึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยในชีวิตในแต่ภาพเนี่ยเช่นความไหวในกายก็ส่วนหนึ่งสภาพที่เข้าไปรู้ความไหวก็อีกอันหนึ่งมันไม่เหมือนกันไอ้ที่ไหวนั่นก็มีลักษณะอย่างหนึ่งไอ้ที่เข้าไปรู้นั่นก็อีกอันหนึ่งมันไม่เหมือนกันไอ้ที่ไหวๆเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสักแต่ว่าเกิดแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปส่วนไอ้ตัวที่ไปรู้เข้าไปรู้ดับไปเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่าไหวเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่ไอ้สภาพรู้เนี่ยมันรับรู้ได้อย่างนี้เรียกว่าเห็นรูปเห็นนามแล้วนะเห็นความจริงของชีวิตแล้วก็เห็นว่าไอ้ที่มันเคลื่อนไหวก็ดีตึงหย่อนก็ดีเย็นร้อนก็ดีมันสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติคือมันจะว่าเป็นคนก็ไม่ใช่จะว่าเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นตัวเราก็ไม่ใช่จะว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่มันคือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ปรากฏเสื่อมสลายไปไหวขึ้นมาแล้วก็สลายไหวขึ้นมาแล้วก็สลายตึงขึ้นมาแล้วก็สลายแข็งขึ้นมาแล้วก็สลายเย็นร้อนขึ้นมาแล้วก็สลายมันเห็นอยู่อย่างนั้นมันเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็สลายไปดูแล้วมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เป็นตัวเรามันไม่ใช่ของเราอย่างนี้เนี่ยคือปัญญาได้เกิดขึ้นนะวิปัสสนาญาณเบื้องต้นได้เกิดขึ้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบได้เกิดขึ้นแล้วก็พบว่าไอ้สภาพที่ก็ไปรู้มันมีตัวที่เขาไปรู้หมดไปไหวก็ส่วนหนึ่งไอ้ตัวที่เขาไปรู้ไหวก็ส่วนหนึ่งไอ้ตัวที่ไปรู้ไหวเนี่ยก็หมดไปพอรู้ก็หมดไปไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเราเห็นว่ามันก็ไม่ใช่เราจะว่าเป็นเราก็ไม่ใช่จะว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่จะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่ใช่มันสัตว์แต่ว่าเป็นธรรมชาติที่มีลักษณะเข้าไปรับรู้และก็ดับไปการเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นความจริงเห็นธาตุแท้ความเป็นจริงของชีวิตธาตุแท้ความเป็นจริงของชีวิตคือธรรมชาติไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์พอเรามาฟังคำสอนนะครูบาอาจารย์คำสอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกชื่อไว้ว่าไอ้ความไหวๆนั่นแหละเขาเรียกว่ารูปไอ้ตัวที่เขาไปรู้ไปรับรู้เนี่ยเรียกว่านามเราจึงเข้าใจอ๋ออย่างนี้หรือคือรูปคือนามทั้งที่เราเห็นความจริงแล้วเราก็มารู้จากชื่อมันเนี่ยปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้จำไม่ต้องคิดนึกอะไรมันอาศัยการที่มีสติเข้าไประลึกสัมผัสสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังไหว
กำลังตึงกำลังหย่อนกำลังไหวกำลังเย็นกำลังร้อนที่กำลังปรากฏที่มีการผัสสะขึ้นมาแล้วก็เข้าไปรู้แล้วก็เข้าไปประจักษ์ว่าสิ่งเหล่านี้ก็สักแต่ว่าปรากฏหมดไปไหวแล้วก็หมดไปแข็งแล้วก็หมดไปเคลื่อนไหวหมดไปไม่เป็นคนเป็นสัตว์ไม่เป็นตัวเราของเรานอกจากความไหวนอกจากความเย็นความร้อนมันยังมีธาตุรู้สภาพรู้หรือว่าตัวรู้หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันมีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากความไหวไอ้ตัวนี้มันเข้าไปดูไปรู้ด้วยแล้วมันก็หมดลงภาษาธรรมะท่านเรียกว่าจิตท่านเรียกว่าจิตไอ้ตัวที่ไปรู้เนี่ยนะคือจิตถ้ามาจัดเป็นรูปเป็นนามแล้วจิตก็จัดเป็นนามธรรมส่วนไอ้ความเคลื่อนไหวนั่นจัดเรียกว่าเป็นรูปธรรมสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นไม่สามารถจะรับรู้อารมณ์ได้ก็จัดเป็นรูปธรรมสิ่งใดที่เกิดขึ้นน้อมไปหาอารมณ์ไปรับอารมณ์ได้ก็เรียกว่าเป็นนามธรรมฉะนั้นจิตนี้จัดเป็นนามมาจัดโดยปริยัติแล้วเรียกว่าจิตนี่เป็นนามทำไมจึงเป็นนามเพราะมันเป็นธาตุที่ไปรู้จิตเนี่ยมันไปรับรู้อารมณ์ได้ไปรู้ไหวรู้ตึงไปรู้แข็งไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ผู้ปฏิบัติไปประจักษ์พบว่าอ๋อมันมีธรรมชาติชนิดหนึ่งที่คอยรู้คอยรับรู้คอยรับอารมณ์พบว่าเป็นธรรมชาติที่รับอารมณ์หมดลงรับอารมณ์หมดลงไม่ใช่เราจะว่าเราจะว่าเขาจะว่าสัตว์จะว่าหญิงชายก็ไม่ใช่แล้วสักแต่ว่าเป็นธรรมชาตินี่คือปัญญาที่เห็นความจริงในระดับหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นองค์มรรคสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นองค์มรรคเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์เป็นองค์มรรคองค์หนึ่งในองค์มรรค8ที่จะต้องเจริญให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆนะองค์มรรคสัมมาทิฏฐิเข้าไปรู้จากรูปจากนามสัมมาสังกัปปะความดำริชอบความคิดชอบนึกชอบดำริชอบดำริออกจากกามดำริออกจากการไม่เบียดเบียนดำริจากการไม่พยาบาทเป็นสัมมาสังกัปปะดำริชอบแล้วเรายังมีความพยาบาทอาฆาตมากมายก็ไปนิพพานไม่ได้ยังคิดเบียดเบียนเขาคอยจ้องจะเบียดเบียนเขาเนี่ยไปนิพพานไม่ได้ยังคิดใฝ่ในเรื่องกามใฝ่ฝันใฝ่หาในกามคุณอารมณ์อยู่เนี่ยต้องการจะเสพรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาอย่างนี้ไปนิพพานไม่ได้จะถึงนิพพานต้องมีสัมมาสังกัปปะมันต้องเป็นดำริออกจากกามคือดำริจากการหลุดจากความยินดีในกามคุณอารมณ์เป็นเนกขัมมะสังกัปปะเนกขัมมะก็คือการออกจากกามออกจากกามคุณอารมณ์เนี่ยดำริในการออกจากการเบียดเบียนดำริออกจากการไม่พยาบาทเป็นองค์มรรคเป็นข้อปฏิบัติให้เขาถึงความดับทุกข์เวลาที่กำลังปฏิบัติมันก็ต้องมีสัมมาสังกัปปะส
ัมมาสังกัปปะองค์ธรรมปรมัตถ์ได้แก่ตัววิตกเจตสิกไอ้ตัววิตกเจตสิกเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นเจตสิกที่ประกอบกับจิตมันจะทำหน้าที่ยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์เนี่ยคำว่าสัมปยุตธรรมก็หมายถึงธรรมที่เกิดร่วมกับมันเพราะเวลาวิตกเกิดขึ้นในจิตมันก็มีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกอื่นๆเช่นมีทั้งสติมีทั้งความเพียรมีทั้งเจตสิกหลายๆชนิดไอ้ตัววิตกเนี่ยเขาจะเป็นตัวช่วยยกธรรมต่างๆที่เกิดร่วมกับเขาเนี่ยให้ขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานไว้นะอารมณ์กรรมฐานคือรูปคือนามเนี่ยแทนที่มันจะจิตล่องลอยไปเรื่องอื่นไอ้ตัวนี้ก็คอยจะยกเข้ามาสู่รูปสู่นามที่กำลังปรากฏมันคอยจะยกเข้ามาจิตจะไหลออกไปมันก็ยกกลับเข้ามาสู่รูปสู่นามไว้คอยมาให้ดูรูปดูนามที่กำลังปรากฏไว้เนี่ยเป็นตัวยกสัมปยุตธรรมเป็นองค์มรรคจะต้องเกิดขึ้นต้องมีอยู่สัมมาสติความระลึกชอบก็เป็นองค์มรรคนี่ก็เป็นองค์สำคัญถ้าขาดสัมมาสติเสียแล้วก็เป็นอันว่าหมดหวังนะไม่มีโอกาสจะดับทุกข์ได้นะสติความระลึกได้นะจะต้องคอยระลึกอยู่เสมอเป็นตัวธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ระลึกอยู่กับสภาวะรูปนามที่กำลังปรากฏตัวสติเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เข้าไประลึกรู้เข้าไประลึกนะไม่เผลอถ้าไม่มีสติก็เผลอไปเผลอไปคิดเรื่องอื่นเผลอไปเรื่องอื่นเผลอไปเรื่องโน้นแต่พอมีสติมันก็กลับมาระลึกได้ระลึกรูประลึกนามระลึกถึงสภาวะที่กำลังปรากฏเนี่ยเรียกว่าเป็นสัมมาสติความระลึกชอบเป็นองค์มรรคที่กำลังปรากฏสัมมาวายามะเพียรชอบก็ต้องมีอยู่ความเพียรความเพียรเป็นตัวบักบั่นเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวที่จะต้องมุมานะไปถ้าไม่มีความเพียรแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่ได้เอาแต่ท้อแท้ท้อถอยเบื่อหน่ายไม่พยายามภาคเพียรก็ไม่ได้ความเพียรจะต้องเจริญขึ้นเพียรตั้งสติเพียรละบาปเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดเพียรให้กุศลเกิดเพียรให้กุศลมันเจริญขึ้นพูดอย่างภาวะของการปฏิบัติก็คือเพียรตั้งสติจะต้องเพียรอยู่เสมอต้องมีความภาคเพียรพยายามนะแม้ว่าบางครั้งมันท้อถอยไม่อยากปฏิบัติก็ต้องเพียรแม้ว่ามันไม่สงบก็ต้องเพียรต้องทำเพียรไปเรื่อยทั้งๆที่มันไม่สงบ
พียรเดินจงกรมเพียรนั่งสมาธิเพียรตั้งสติกำหนดเพียรระลึกรู้คู่เหยียดเคลื่อนไหวเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังเพียรอยู่เรื่อยความเพียรเมื่อมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะเอาชนะความเกลียดค้านความเกลียดค้านนี่จะสิ้นไปถ้าความเพียรนั้นมีกำลังขึ้นจะมาถึงจุดนั้นบุคคลนั้นก็จะสบายเพราะว่าอยากจะปฏิบัติอยู่เรื่อยเพียรอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยทุกเวลาจนกระทั่งว่าไม่อยากหลับอยากนอนอยากเพียรปฏิบัติอยู่เสมอชาคารยานโยคประกอบความตื่นพอเพียรมีมากความง่วงเหงาหานอนก็สิ้นไปพุทธเจ้าจึงตรัสสรรเสริญความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะต้องมีสัมมาวายามะเพียรชอบก็มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบแล้วมีสมาธิอยู่ด้วยนะเวลาที่กำหนดรู้สิ่งใดก็ให้มันมั่นคงอยู่ในอารมณ์นั้นเวลาที่จิตสงบกายว่างกายเบาลมหายใจละเอียดผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีความแยบคายคือละเอียดละออในการสังเกตเราดูหยาบเกินไปมันก็จับไม่ออกความไหวที่ละเอียดมันจะมองไม่ออกความรู้สึกละเอียดละเอียดมันจะมองข้ามไปหมดก็ต้องใช้ความแยบคายเหมือนเราดูอะไรแต่ดูอย่างละเอียดละออนะดูสังเกตสังกาให้มันละเอียดดูซิว่ามันมีความไหวๆอยู่ไหมความกระเพื่อมไหวๆแม้มันจะเปลี่ยนเพียงเล็กๆนิดๆหน่อยๆก็รับรู้รับทราบโดยเฉพาะจิตใจต้องมีความละเอียดมากการจะเข้าไปรู้จากจิตจะต้องมีความละเอียดนะดูจิตใจเนี่ยให้มันมีความละเอียดแล้วก็ให้ทวนกระแสของเข้ามาการจะดูจิตเนี่ยต้องทวนกระแสเข้ามากระชั้นเข้ามาหรือให้มันฉุกรู้ตัวของมันเองจิตให้มันรู้สึกตัวของมันเองหรือให้มันทวนกระแสของมันเองเข้ามารู้ไม่ใช่ขยายออกไปขยายออกไปแต่มันกลับทวนเข้ามาทวนเข้ามาแล้วก็รู้สึกตัวมันเองคือรู้นั่นแหละสภาพรู้นั่นแหละมันกลับมารู้ที่สภาพรู้จึงเรียกว่าจิตเข้ามารู้ที่จิตคิดนึกก็อันหนึ่งจิตที่เข้าไปรู้ความคิดนึกก็อีกอันหนึ่งเมื่อสติเกิดขึ้นมารู้ตัวที่ก็ไปรู้ความคิดนึกก็เรียกว่ารู้ที่ผู้รู้นะ1รู้ความคิด2รู้ตัวผู้รู้ที่กำลังไปรู้ความคิดนะนั้นบางครั้งคนบางคนจะมีความรู้สึกเอ๊ะเรานี่มีสองคนทำไมในกายนี่มันมีสองคนนะอย่างฝรั่งเนี่ยที่มาอยู่ที่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีสองคนนะเขาบอกเขามีสองคนน
ก็คือว่าจิตที่กำลังคิดรับรู้อะไรเนี่ยอันหนึ่งและมันก็มีจิตอีกอันหนึ่งมารู้ไอ้ตัวคิดนี่อีกอันหนึ่งแต่เมื่อไม่มีสติรู้ทันไอ้จิตอันที่สองเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคนสองคนเนี่ยเมื่อเห็นเป็นคนสองคนไปหนักๆเข้าเดี๋ยวมันก็ไปยึดในสมมุติอาจจะไปยึดว่าเอมีมนุษย์ต่างดาวมารู้จิตหรือไงอะไรคุยกันมาหวานแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขาจะปฏิบัติไปได้ดีเพราะว่าเขาดูจิตเริ่มดูจิตเป็นนะรู้จักจิตใจเป็นแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะดูตัวผู้รู้ได้อย่างไรว่าดูตัวผู้รู้ไม่ได้อย่างไรเขาก็จะหลงทำไม่ถูกเนี่ยจะหลงอารมณ์ได้ง่ายหลงเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเราเป็นตัวอีกตัวหนึ่งหลงอารมณ์ไปได้แต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยจะเห็นจิตใจถ้ากำหนดจิตใจได้เป็นก็จะเห็นความเกิดดับของจิตจิตนี้เกิดดับมากมายรวดเร็วความคิดดับไปตัวที่ไปรู้ความคิดดับไปตัวที่เข้ามารู้ตัวผู้รู้ก็ดับไปมีแต่หมดไปสิ้นไปไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เราของเราเพราะนั้นเนี่ยจิตใจนี่บางทีมันถ้าเราดูไม่เป็นมันก็หลงได้บางคนหลงว่ามันมีคนมาคอยดับใจเรามารู้ใจเราเราคิดอย่างนี้เขาก็มาโต้ตอบอย่างนี้พอคิดอย่างนี้เขาก็มาโต้ตอบอย่างนี้ก็คือใจของตัวเองเนี่ยมันก็ถึงรู้ใจตัวเองเนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี้ถ้าทำไม่ดีก็หลงทางผิดเพี้ยนได้นี่บางคนหลงนิมิตทำไปแล้วคอยจะเห็นเป็นนิมิตแล้วก็ชอบดูอยากรู้นิมิตนั้นๆก็จะเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นจริงเป็นจังคือการเห็นนิมิตเนี่ยมันเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นไม่ใช่ของจริงอันนี้เห็นเป็นพุทธเจ้าคุยกันได้จับมือถือแขนได้พุทธเจ้ามาเทศให้ฟังเขาก็ไม่ได้โกหกเขาเห็นจริงแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นน่ะมันเป็นของปลอมใครไปบอกเขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันเป็นมายามันเป็นสมมุติมันสร้างขึ้นมาจากจิตที่มันสร้างขึ้นมาได้สร้างมโนภาพขึ้นมาได้อย่าว่าแต่ภาพเลยเสียงมันก็สร้างสมมุติขึ้นมาได้บางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีคนมาคอยบอกปฏิบัติไปก็จะมาบอกให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มีเสียงมากระซิบบอกเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ที่จริงแล้วมันเรื่องจิตของตัวเองจิตเนี่ยมันสร้างนิมิตทางหูก็ได้เป็นเสียงนะเป็นเสียงที่จริงไม่มีเสียงจริงแต่ว่ามันเป็นความจำมันเป็นความปรุงแต่งนะแต่นี้เนื่องจากว่าเมื่อมีสมาธิอำนาจของจิตอำนาจของสมาธิเนี่ยจะทำให้นิมิตเหล่านั้นมันชัดเจนเลยก็เหมือนกับว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างบางคนหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอย่างเนี้ยใครจะไปบอกยังไงเขาก็ไม่เชื่อแล้วเพราะเขาเห็นอย่างนั้นจริง
ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นอย่าไปใส่ใจในเรื่องนิมิตถ้าเราหวังความหลุดพ้นหวังความบริสุทธิ์หวังสิ้นกิเลสอย่าไปสนใจกับนิมิตนิมิตอะไรเกิดขึ้นมาวิธีแก้ก็คือดูมาที่จิตสติน้อมมาที่จิตใจตัวเองนิมิตจะหายไปเห็นนิมิตเป็นสีเป็นแสงเป็นบางคนก็เริ่มเป็นสีเป็นแสงเป็นดวงให้ดูมาที่จิตสติทวนมาดูที่จิตใจมาดูที่สภาพรู้อย่างนี้แล้วจะไม่หลงทางพอดูที่จิตนิมิตก็จะหายไปนะหรือว่าขณะที่เราปฏิบัติมีสมาธิกายสงบลมหายใจสงบมันว่างไปหมดไม่มีอะไรความว่างก็เป็นสมมุติอย่างหนึ่งให้น้อมมาดูที่จิตอีกเหมือนกันจิตที่กำลังไปอยู่กับความว่างไปดูว่างนี่แหละคือปรมัตถ์ความว่างเป็นอารมณ์จิตใจที่กำลังไปรู้ความว่างเป็นปรมัตถ์ฉะนั้นสติต้องรู้ที่สภาพรู้หรืออย่างน้อยก็ดูอาการในจิตที่มันสงบหรือมันปิติหรือมันสุขหรือมันเบิกบานจับดูที่ตัวเหล่านี้ที่เรียกว่าดูปรมัตถธรรมฉะนั้นเมื่อสติสัมผัสสัมพันธ์เข้าสู่ปรมัตถ์จิตเขาจะทิ้งสมมุติออกไปสมมุติที่เป็นรูปร่างเป็นแขนขาหน้าตาเป็นความหมายว่านั่งอยู่เนี่ยเขาจะทิ้งออกไปผู้ปฏิบัติก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายหายไปตัวเราหายไปไหนแขนขาหายไปไหนก็จะเกิดความกลัวเกิดความตกใจพยายามไปค้นหาลืมตาขึ้นบ้างอย่างนี้เพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจทางเดินของวิปัสสนาไม่เข้าใจปรมัตถอารมณ์คิดว่าไอ้ที่เป็นรูปร่างแขนขานั่นน่ะเป็นของจริงที่จริงมันเป็นของปลอมที่จิตไปจำไว้นานแล้วจิตเราเนี่ยจำของปลอมมานานแล้วนะความเป็นรูปทรงสันฐานเนี่ยถือว่าเป็นของปลอมมันเกิดจากจิตมันสร้างขึ้นมานึกขึ้นมาจำขึ้นมาเพราะนั้นเมื่อจิตใจเข้าไปสู่ปรมัตถ์มันไม่ยำมันไม่นึกไม่คิดไม่จำมโนภาพแห่งความเป็นแขนขาหน้าตาจะหายไปถ้าเราเข้าใจเราก็ควรที่จะกำหนดอยู่กับความรู้สึกไม่ต้องไปนึกถึงแขนขาหน้าตามันหายไปเนี่ยถือว่าดีมากแล้วหายไปเนี่ยถือว่าจิตเขาทิ้งสมมุติแล้วแต่เราจะพยายามหาสมมุติอย่างเก่ามันก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่กับสมมุติอยู่และคนที่ไม่เคยใหม่ๆมันจะตกใจมันจะกลัวแต่ถ้าคนเคยแล้วก็รู้สึกเป็นธรรมดาเคยชินอยู่กับความรู้สึกกำหนดที่ไรก็รู้แต่ความรู้สึกไม่เห็นเป็นรูปร่างแขนขาหน้าตาแต่คนใหม่ๆมันกลัวเพราะฉะนั้นก็ต้องทำฟังเข้าใจว่าแขนขาหน้าตารูปร่างสันฐานเนี่ยเป็นสมมุติเป็นของปลอมเป็นมายาเป็นสิ่งที่มันจำผิดไว้เวลาเมื่อสติสัมพันธ์อยู่กับปรมัตถ์มันจะไม่มีแล้วมันไม่มีรูปร่างเมื่อไม่มีรูปร่างจะดูอะไรก็ดูความรู้สึกความรู้สึกในกายที่มันยังไหวๆหรือลมหายใจเข้าออกรู้สึกกระเพื่อมรู้สึกไหวรู้สึกเจ็บรู้สึกตึงและโดยเฉพาะก็คือมันมีจิตมีตัวรู้มีสภาพรู้มีความนึกคิดหรือมีความสงบมีปิติมีความสงสัยมีความตรึกนึกให้ดูอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องหารูปร่าง
ถึงจะเป็นวิปัสสนาถึงจะเข้าสู่ปรมัตถ์นะเพราะนั้นว่าสติอยู่กับปรมัตถธรรมเขาก็จะอยู่กับความรู้สึกความรู้สึกที่กายเป็นความไหวๆความตึงความสบายไม่สบายอยู่กับจิตที่รู้เป็นสภาพนึกคิดปรุงแต่งชอบไม่ชอบสงสัยสงบไม่สงบเขาจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ดูสิ่งเหล่านี้เขาเกิดเขาดับเขามีเขาหมดไปสิ้นไปจนเห็นสิ่งเหล่านี้เขาเกิดเขาดับสิ้นไปสิ้นไปเสื่อมไปหมดไปยิ่งขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สัตว์บุคคลถ้าเราไปจำเป็นรูปร่างขึ้นมาอีกมันก็เป็นคณะสัญญาความจำเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็บังอนัตตาที่พระเจ้าตรัสว่าคณะสัญญาคือความจำเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวบังอนัตตาความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นสิ่งที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิกคณะสัญญาออกไปอย่าไปจำเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแขนเป็นขาเป็นหน้าเป็นตาเป็นส่วนทรงเป็นรูปร่างสันฐานต้องเพิกออกไปจากใจไปดูความรู้สึกย่อยๆมีแต่ความรู้สึกในจุดต่างๆไม่เป็นแขนขาหน้าตามันจึงจะทำลายอัตตาความเป็นตัวตนมันจึงจะไปพบอนัตตามีแต่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่างๆไม่เป็นตัวเป็นตนอนิจจังอนิจจังความไม่เที่ยงคือเกิดเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนเนี่ยไม่เห็นเพราะอะไรเพราะสันตติบังไว้สันตติคือความสืบต่อกันอย่างรวดเร็วการที่รูปแต่ละรูปนามแต่ละนามมันเกิดและดับไปเกิดและดับไปอันนี้เกิดดับไปอันใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันใหม่เกิดขึ้นแล้วดับไปมันถี่มากถี่ยิบมากจนกระทั่งเห็นว่าเป็นอันเดียวกันหมดจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ได้ดับเลยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยมันคงที่อย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าสันตติมันบังไว้บังอนิจจังเมื่อผู้ปฏิบัติเจริญวิปัสสนาสติเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ต่อรูปต่อนามได้ต่อเนื่องได้ปัจจุบันสติเขามีความคมกล้าขึ้นเขาจะเริ่มไปจับความขาดตอนของรูปนามไอ้ที่มันถี่ยิบนั่นแหละจะเริ่มเห็นความขาดตอนของมันพอเห็นความขาดตอนมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าไม่เที่ยงแล้วมันไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้คงที่มันแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะเรียกว่าต้องไปเห็นสันตติมันขาดลงหิริยาบถปิดบังทุกข์ท่านกล่าวว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนบังทุกข์ไว้เราเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยเนี่ยเพราะว่าเป็นทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถกันอยู่เรื่อยแต่นี้เวลาเราเปลี่ยนเราไม่ได้ดูไม่ได้พิจารณาก็เลยไม่เห็นทุกข์สักทีหนึ่งเปลี่ยนไปด้วยตัณหาความอยากอยากจะไปเสวยความสุขอีกอิริยาบถหนึ่งถ้าเราจะตั้งใจสงบพิจารณาเสียหน่อยว่าเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้หรือเพราะอะไรอ๋อเนี่ยทุกบีบคั้นเป็นก็รู้จักทุกข์แหละแต่นี่ก็เป็นเพียงทุกขเวทนาเนี่ย
ทุกสภาวะก็คือความเกิดดับทนในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าเราดูเป็นรูปร่างเป็นอิริยาบถเราดูเป็นนั่งเป็นยืนเป็นเดินเป็นนอนมันก็ไม่เห็นความเกิดดับไม่เห็นทุกข์จริงๆนะอาจจะไปดูเป็นอิริยาบถตลอดไปไม่ได้ดูได้เฉพาะเบื้องต้นที่นำมาสมาธิเช่นดูท่าทางของกายว่ายืนว่าเดินว่านั่งนั่งท่าทางอย่างไรนอนท่าทางอย่างไรยืนท่าทางอย่างไรเพื่อให้เกิดความสงบให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวต่อไปเราก็กำหนดให้ย่อยลงไปถึงความรู้สึกไม่ต้องนึกถึงยืนเดินนั่งนอนท่าทางของกายจึงจะไปสัมผัสทุกขสัจจะทุกสภาวะคือความเกิดดับนะถ้าอยู่ที่ท่าทางเลื่อยไปไม่เห็นความเกิดดับไม่ใช่ว่านั่งเปลี่ยนเป็นยืนนั่งดับไปเป็นยืนเกิดขึ้นยืนดับไปเป็นเดินเดินดับไปเป็นนั่งนั่งดับไปเป็นนอนอันนี้มันไม่ใช่เกิดดับจริงเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยความเกิดดับของรูปนามนั้นเร็วมากไม่ใช่คอยเปลี่ยนอิริยาบถทีถึงจะดับทีอย่างนี้มันไม่ใช่ละขณะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็เกิดดับอย่างรวดเร็วถึงจะไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวกายสภาวะของรูปของนามนี่เกิดดับทีมากเพราะฉะนั้นต้องกำหนดเจาะลึกลงไปถึงสภาวะให้จดสภาวะไม่ใช่ติดอยู่แค่รูปร่างท่าทางยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นนะให้จดสภาวะของปรมัตถธรรม นี่ก็เป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติที่ได้บรรยายมาก็ขอให้เราได้ฟังทบทวนให้เข้าใจแล้วก็นำไปฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเราก็จะได้เกิดปัญญาญาณเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเกิดสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเกิดสัมมาวาจากล่าววาจาชอบเว้นจากวจีทุจริต4เกิดสัมมากัมมันตะทำการงานชอบเว้นจากกายทุจริต3เกิดสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบคือเว้นวจีทุจริต4กายทุจริต3เกิดสัมมาวายามะเพียรชอบเกิดสัมมาสติระลึกชอบเกิดสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบเจริญองค์มรรค8ให้เรื่อยไปนะดูรูปดูนามดูสภาวะเรื่อยไปจนกว่าองค์มรรค8จะสมบูรณ์แบบเกิดพร้อมกันเป็นมรรคสมังคีจึงจะประหารอนุสัยกิเลสเข้าไปรู้แจ้งทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์เจริญองค์มรรคได้เต็มที่ก็จะเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ได้ตามที่แสดงมาก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ